สดีครับคลิปนี้ก็เป็นตอนที่3เนี่ยผลการแปลง Z ก็มาดูเรื่องคุณสมบัติของผลการแปลงต่อกันเนี่ยบางสูตรก็อาจจะซ้ำกับตอนที่2เนี่ยแต่ว่าแนวทางในการพิสูจน์อาจจะแตกต่างกันผลการแปลงของฟังก์ชันเนี่ย un เท่ากับ a ยกกำลัง nถ้า un เท่ากับ a ยกกำลัง n ผลการแปลงของมันก็จะมีสูตรเป็น z ส่วน z ลบ a หรือเขียนโดยย่อนะก็ไปดูว่าอาจจะเขียนในเทอมของ un หรือเขียนใน z ส่ง a กำลัง n ไปที่ไหน z ส่ง a กำลัง n ไปที่ z ส่วน z ลบ a un คือ a กำลัง n เป็นลำดับเนี่ย un อาจจะเขียนเป็น u subscript n หรือ u วงเล็บ n เนี่ยก็ไปดูตำราแต่ละเล่มเขียนยังไงผลการแปลงของเนี่ย a กำลัง n ก็ใช้สูตรละ a กำลัง n ส่วน z กำลัง n นะตั้งแต่0ถึงอินฟินิตจัดรูปเป็นอนุกรมเรขาคณิตนะใช้สูตรอนุกรมเรขาคณิตได้ละผลการแปลงของ a กำลัง n เนี่ยก็มีเรื่องของเนี่ยบริเวณการลูกเข้าด้วยนะไปดูคลิปที่1คลิปของตอนที่1เพราะฉะนั้นผลการแปลงของเนี่ย a กำลัง n ก็คือ z ส่วน z ลบ a อันนี้เป็นสูตรแรกของคลิปนี้ถ้าเรารู้เนี่ยผลการแปลงของ un ไปที่ uz เนี่ยผลการแปลงของ a กำลัง n un เนี่ยก็เอา uz ตัวเนี้ยมาเปลี่ยนตัวแปรเป็น u ของ z ส่วน aอันนี้สูตรเดียวกันนะอันนี้ a กำลัง n นี่ a กำลังลบ n อันนี้ก็กลายเป็น u ของ a z z ของ u n ส่งไปที่ u z ผลการแปลงตัวนี้นะโดยสูตรก่อนนะ a กำลัง n u n หารด้วย z กำลัง n บวกกันตั้งแต่ n มีค่า0ถึงอินฟินิต a กำลัง n ตัวนี้จัดรูปกลายเป็น z ส่วน a ทั้งหมดยกกำลัง n เนี่ยโครงสร้างของสูตรเนี่ยก็ตรงกับ u ของ z ส่วน a ส่วนสูตรนี้นะก็เปลี่ยนแค่ a เป็น1ส่วน a แค่นั้นแหละนะเพราะฉะนั้นนี่คือ u z ส่วน a นะพอเป็นสูตรนี้ก็กลายเป็น u ของ a z อันนี้ก็เป็นสูตรของผลการแปลงเนี่ยนะรู้ของเนี่ย z un คือ u z เนี่ยฟังก์ชันเกิดใหม่ a กำลัง n u n ก็ส่งไปที่ u z ส่วน aคุณสมบัติของผลการแปลง z ส่ง un ไปที่ uz n คูณ un นะผลการแปลงคืออะไรก็ไปหาอนุพันธ์ของ uz นะดิฟเทียบกับ z เสร็จแล้วก็คูณด้วยลบ z ผลการแปลงของ n นะนี่ข้อพิสูจน์นะ n คูณ un โดยบทนิยาม n คูณ un หารด้วย z กำลัง n นะ n ตั้งแต่0ถึงอินฟินิตแซกกำลัง n ขึ้นมาข้างบนละเป็นแซกกำลังลบ n เนี่ยภายใต้ซิกมาตัวนี้นะถือว่าลบ z เป็นค่าคงตัวดึงมาหน้าซิกมาสักอันหนึ่งข้างในก็เลยกลายเป็นแซกกำลังลบ n ลบ1เนี่ยลบตัวนี้อันนี้ก็ต้องเป็นลบ n เฉยๆนะค่าได้เท่าเดิมลบ n คูณแซกกำลังลบ n ลบ1ก็ตรงกับอนุพันธ์ของเนี่ยz กำลังลบ n ดิฟเทียบกับ z ภายใต้การหาอนุพันธ์ตัวนี้ถือว่า un เป็นค่าคงตัวนะ un ตัวนี้ก็เข้ามาในสูตรของอนุพันธ์ตัวนี้ได้ในบริเวณการลูกเข้าของอนุกรมตัวนี้นะอนุผลบวกอนุกรมนะกับอนุพันธ์สลับที่กันได้นะ z transform นี่อยู่ในวิชานะประยุกต์ใช้งานและนะไม่มาเน้นพิสูจน์ละเอียดสลับที่กันได้หรือจริงหรือไม่สลับที่กันได้นะสูตรข้างในตัวนี้เนี่ยก็ตรงกับผลการแปลงของ un เฉยๆโดยบทนิยามนะเห็นมั้ยจัดรูปละ un ส่วน z กำลัง n นะตัวนี้ก็คือ uz นะสรุปแล้วนะถ้าเรารู้สูตรของผลการแปลง un ฟังก์ชันเกิดใหม่ n คูณ un ผลการแปลงคืออะไรก็หาอนุพันธ์นะดิฟ u เท่ากับ z เสร็จแล้วก็คูณด้วยลบ z
กรณีเนี่ย n กำลัง2คูณ u n ก็ประยุกต์ใช้ทฤษฎี2ครั้งเนี่ยก็กลายเป็นลบ z กำลัง2คูณกับอนุพันธ์แบบที่2ของ u z เนี่ยมันบรรทัดนี้เนี่ยนะเขียนพิสูจน์ให้ดูนะหลักคิดแต่ทำงานจริงก็เอาสูตรไปใช้งานเลยเนี่ยผลการแปลงของ n ยกกำลัง k คูณ u n เนี่ย u ดิฟเท่ากับ z k ครั้งเสร็จแล้วก็คูณด้วยลบแซดกำลังเคเอาสูตรไปใช้เลยนะแนวคิดก็คืออุปนัยเชิงคณิตศาสตร์เนี่ยมาดูประโยชน์ใช้งานกันนิดนึงเนี่ยลำดับ un เท่ากับ n นะผลการแปลงคือสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรท่องจำมาจากคลิปที่หนึ่งเนี่ย a กำลัง n คูณ n เนี่ยu ของ z ส่วน a อันนี้ก็เป็นสูตรหรือเป็นคุณสมบัติแต่ถ้าเราจะใช้เนี่ยการหาอนุพันธ์มาช่วยเนี่ยอันนี้เป็นการเรียนหนังสือนะโดยบทนิยามหรือใช้คุณสมบัติต้องมีค่าเท่ากันเนี่ยในกรอบสีเขียวเนี่ยนะเรารู้สูตรผลการแปลงของ a กำลัง n ได้สูตรนี้ z ส่วน z ลบ a ผลการแปลงของ n คูณ a กำลัง n เนี่ยดิฟ u เท่ากับ zอนุพันธ์ของ u เทียบกับ z เสร็จแล้วคูณด้วยลบ z นะคำตอบ2อันนี้ต้องเท่ากันเห็นมั้ยสูตรนี้กับสูตรนี้ต้องเท่ากันนะท่องจำไว้ใช้งานนะในกรอบนี้ก็พิมพ์ไว้ดูนะเอาไว้ตรวจสอบว่าพิมพ์สูตรถูกต้องไหมนะผลการแปลงของ a กำลัง n คูณ n กำลัง2เนี่ยเป็นสูตรท่องจำอันนึงนะแต่มีแนวคิดในการพิสูจน์สูตรอยู่2แบบนะแบบแรกนะสามบรรทัดแรกเนี่ยนะถ้าเรารู้ผลการแปลงของ n กำลัง2เนี่ยมาที่นี่อยากรู้ผลการแปลงของ a กำลัง n กำลัง2คืออะไรก็เอา u z ตัวนี้แทนด้วยเนี่ยแทน z ด้วย z ส่วน a เนี่ยแทนแล้วจัดรูปเนี่ยมันก็ได้สูตรผลการแปลงของ a กำลัง n คูณ n กำลัง2อีกแนวคิดนึงเนี่ยรู้สูตรผลการแปลงของ a กำลัง n เกิดก่อนเนี่ยผลการแปลงของ a กำลัง n ได้เป็น z ส่วน z ลบ a ผลการแปลงของ n กำลัง2คูณ a กำลัง n เนี่ยเราก็มองตัวนี้เป็น n คูณกับ n คูณ a กำลัง n นะใช้ทฤษฎี1ครั้งถัดไปตัวข้างในนี้นะมีค่าเท่าไหร่นะเมื่อกี้หาไว้แล้วนะได้เป็นตัวนี้หาอนุพันธ์ตัวนี้เสร็จแล้วก็คูณด้วยลบ z เพราะฉะนั้นสูตร2อันนี้ต้องมีค่าเท่ากันในกรอบนี้ก็เอาไว้ตรวจสอบสูตรนะพิมพ์ถูกนะอันนี้จะเรียกว่าสูตรหรือว่าเป็นตัวอย่างประยุกต์ใช้งานคุณสมบัติของผลการแปลง z ก็ได้ผลการแปลงของ cos n theta sin n theta เนี่ยตอนที่2เนี่ยนะคลิปตอนที่2ก็พิสูจน์แล้วนะ cos omega n sin omega n อันนี้เป็นแนวคิดอีกแบบนึงนะผลการแปลงของ sin ผลการแปลงของ cos n theta เนี่ยสูตร a กำลัง n ได้ผลการแปลงแบบนี้นะผลการแปลงของ a กำลัง n คือ z ส่วน z ลบ a สูตร Euler เนี่ยไปดูสูตร Euler แล้วก็การพิสูจน์เนี่ยเอาผลมาใช้งานเลยนะเรียนแคลคูลัส2มาแล้วเนี่ยเราก็มองว่า a คือ e กำลังเซต้าคูณ i เนี่ย a กำลัง n ผลการแปลงของมันก็คือ z ส่วน z ลบ a เนี่ย e กำลัง n เซต้า i อันนี้มาจากสูตรออยเลอร์ด้านนี้เนี่ยเอาตัวประกอบเนี่ย zลบ e กำลังลบ i เซต้าคูณบนล่างนะทางด้านนี้เนี่ย cos n เซต้าบวก i sin n เซต้ามาจากคุณสมบัติของการแปลงเนี่ยมีคุณสมบัติเชิงเส้นด้านบนนี้นะใช้สูตรออยเลอร์อีกครั้งหนึ่ง
อีกำลังลบไอเซต้าเนี่ยกระจายสูตรไปแล้วนะข้างล่างก็กระจายสูตร e กำลังเซต้าไอบวกกับ e กำลังลบเซต้าไอเนี่ยใช้สูตรออยเลอร์อีกครั้งหนึ่งก็เป็น2คอสเซต้าข้างล่างตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขไม่ติดสัญลักษณ์ตัว i แล้วนะก็เขียนแบบแยกส่วนจริงส่วนจินตภาพเนี่ยผลการแปลงของคอสคือส่วนจริงได้สูตรอันนี้ผลการแปลงของไซน์เนี่ยเป็นสัมประสิทธิ์ของ i นะส่วนจินตภาพก็ได้พจน์นี้ในที่นี้เราก็ได้ผลการแปลงของไซน์คอสเนี่ยอีกลักษณะหนึ่งเนี่ยเอาผลไปใช้งานนะถ้าใครเน้นพิสูจน์ก็ลองเทียบดูกับตอนที่2เนี่ยมีแนวคิดในการพิสูจน์อีกแบบนึงa กำลัง n cos n เซต้าเนี่ยผลการแปลงคืออะไรก็เอาคุณสมบัติมาใช้นะ u n คือ cos เนี่ยสูตรผลการแปลงเรารู้แล้วเนี่ยผลการแปลงของมันออกมาที่นี่อยากรู้ว่าผลการแปลงของ a กำลัง n cos n เซต้าคืออะไรเนี่ยใช้คุณสมบัติว่าเนี่ย a กำลัง n u n เนี่ยเอา u z ตัวเนี้ยนะเปลี่ยนตัวแปรแทน z ด้วย z ส่วน aพอแทนค่าเสร็จแล้วก็จัดรูปพิชคณิตต้องได้สูตรเดียวกันเนี่ยมันผลการแปลงของเนี่ย a กำลัง n cos n เซต้าได้สูตรนี่แหละเนี่ยงั้นถ้าจะเทียบสูตรกับเมื่อกี้นี้เราก็เปลี่ยน a เป็น e กำลังอัลฟาเนี่ยก็เลือกดูนะว่าผลการแปลงของมันจะใช้สูตรแบบนี้นะหรือใช้สูตรแบบนี้อยู่ในสาขาก็เลือกกันว่าจะใช้สูตรไหนผลการแปลงของ a กำลัง n ไซน์ n เซต้าหลักคิดแบบเดียวกันเลยรู้ผลการแปลงของไซน์ได้สูตรนี้อยากรู้ผลการแปลงของ a กำลัง n ไซน์ทำยังไงก็ใช้คุณสมบัติเนี่ยจากสูตร u z ตัวนี้แทน z ด้วย z ส่วน a แทนค่าเสร็จแล้วก็จัดรูปพิชคณิตเนี่ยมันผลการแปลงของ a กำลัง n ไซน์ n เซต้าได้สูตรละถ้าอยากจะเปลี่ยน a เป็น e กำลังอัลฟาก็ได้สูตรนี้ต่อไปนะคุณสมบัติของผลการแปลง z นะตอนนี้จะต่างจากคลิปตอนที่2แล้วนะคุณสมบัติพวกนี้ในคลิปตอนที่2ไม่มีผลการแปลงของ un คือ uz นะลิมิตuz เมื่อ z เข้าใกล้อินฟินิตคือ u 0แต่ถ้าเป็น uz ลบ u 0คุณได้ z ผลการแปลงของ uz ลบ u 0คุณได้ z เมื่อ z เข้าใกล้อินฟินิตมีค่าเป็น u 1เนี่ยมองดูตัวนี้นิดหนึ่งนะโครงสร้างนี้เนี่ยนะมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับรูปแบบแม่กำหนดอินฟินิตคูณ0ก่อนเนี่ยจากบรรทัดนี้เนี่ยz เข้าใกล้อินฟินิต uz กับ u 0มันเท่ากันพจน์นี้เป็น0 z เข้าใกล้อินฟินิตพจน์นี้เป็นอินฟินิตก็เป็นรูปแบบไม่กำหนดอินฟินิตคูณ0นะแต่โดยทฤษฎีลิมิตตัวนี้มีค่าเป็น u 1ทำนองเดียวกันนะ uz ลบ u 0ลบด้วย u 1ส่วน z คูณ z กำลัง2ลิมิตพจน์นี้เท่ากับ u 2นะมาดูข้อพิสูจน์กัน un คืออะไรนะ uzอันนี้คือสูตรผลการแปลงลิมิตเมื่อ z เข้าใกล้อินฟินิตเนี่ยตัวนี้เข้าใจง่ายนะเมื่อ z เข้าใกล้อินฟินิตพจน์นี้พจน์นี้พจน์นี้0ไปหมดเลยเนี่ยเหลือแต่ u 0นะบรรทัดแรกพิสูจน์แล้วนะถัดไปนะย้าย0มาย้าย u 0มาลบแล้วคูณด้วย z ได้อนุกรมตัวนี้มันพอ z เข้าใกล้อินฟินิตพจน์นี้เป็น0พจน์นี้เป็น0พจน์นี้เป็น0เหลือ u 1นะหลักคิดแบบเดียวกันเลยนะถ้าเราย้ายนะ u 1มาลบด้านนี้นะหารด้วย z เสร็จแล้วก็คูณด้วย z กำลัง2พจน์ทางด้านนี้ก็กลายเป็นอนุกรมตัวนี้พอ z เข้าใกล้อินฟินิตพจน์นี้เป็น0พจน์นี้เป็น0พจน์นี้เป็น0เหลือแต่ u 2นะก็ตัวทฤษฎีพิสูจน์ให้ครบแล้วทฤษฎีบทถัดไปนะผลการแปลงของ un เนี่ยส่งไปที่ uz z ลบ1คูณ uz
เนี่ยลิมิตมีค่าเท่าไหร่เท่ากับลิมิตของ un ลำดับ an a0 a1 a2 เนี่ยลำดับเริ่มต้นที่ n เท่ากับ0นะเรามองตัวนี้เป็นลำดับ un เนี่ยมองดูว่านี่ u0 นะ u1 u2 u3 แต่นี่ขึ้นต้นด้วย u1 นะ u2 u3 เนี่ยอันนี้เขาเรียกการเลื่อนเนี่ยสัญลักษณ์เนี่ยก็ใช้ un บวก1เนี่ยอันนี้เป็นข้อตกลงในเรื่องของการเลื่อนนะแต่ก็ขอเรียกเป็นนะลำดับ an ลำดับ bn เพื่อจะได้เห็นเริ่มต้นพจน์ที่0พจน์ที่1พจน์ที่2ชัดเจนผลการแปลงของ bn ผลการแปลงของ an เนี่ยโดยบทนิยามเขียนเป็นสูตรนี้ก่อนโดยบทนิยามเขียนเป็นสูตรนี้ก่อนผลการแปลงของ an bn คือ un บวก1นะ an คือ un เฉยๆแทนค่าสูตรละนะ b0 b1 ส่วน z b2 ส่วน z กำลัง2อันนี้ก็ตรงไปตรงมาก่อน a0 บวกด้วย a1 ส่วน z เนี่ยบวกด้วย a2 ส่วน z กำลัง2อันนี้ตรงไปตรงมาก่อนถัดไปเนี่ย a ทุกตัวถูกแทนค่าด้วย u ละเนี่ยพังโครงสร้างสูตรขณะนี้เนี่ยจัดรูปเนี่ย u1 ลบ u0 เนี่ย u2 ลบ u1 คูณด้วย1ส่วน z เนี่ยนี่เป็นการจัดรูปเฉยๆนะส่วนทางด้านนี้ก็แค่เขียนสูตรใหม่ขึ้นเองนะกระจายและรวมเทอมใหม่โครงสร้างขณะนี้เนี่ยจะพบว่ามันเขียนในรูปแบบอนุกรมอนันต์ได้ un บวก1ลบด้วย un เนี่ยคูณ1ส่วน z กำลัง n ลิมิตเมื่อ z เข้าใกล้1เนี่ยมีค่าเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นลิมิตเมื่อ z มีค่าเข้าใกล้1ทางด้านนี้เนี่ยเมื่อแทรกเข้าใกล้1เนี่ยซิกมากับลิมิตสลับที่กันได้เนี่ยในบริเวณการลู่เข้าแทรกเข้าใกล้1เนี่ยลิมิตตัวนี้เนี่ยก็เหลือแค่1หารด้วย1เนี่ยแทรกเข้าใกล้1ถือว่า un บวก1กับลบ un เป็นค่าคงตัวนะก็เลยพจน์นี้ออกมาผลบวกอนุกรมตัวนี้นะเวลาหาค่าลิมิตเขาใช้หลักคิดเนี่ยเทอมต่อเทอมหักล้างกันเหลือหัวท้ายเนี่ยซิกมาตัวเนี้ยเนี่ยจากบรรทัดนี้มาบรรทัดนี้เนี่ยบทนิยามลิมิตของอนุกรมอนันต์จากบรรทัดนี้มาบรรทัดนี้เนี่ยหักล้างกันเหลือแค่หัวท้ายเนี่ย u 0ถือเป็นค่าคงตัวลิมิตพจน์นี้เนี่ยลิมิตของ un บวก1เนี่ยลิมิตของ un บวก1กับลิมิตของ un ลำดับ2ตัวเนี้ยเนี่ยมันต่างกันแค่จุดเริ่มต้นเนี่ยปลายทางเลยลู่เข้าสู่ที่เดียวกันนะมันลิมิต2ตัวนี้เลยมีค่าเท่ากันนะ u 0 2ข้างลบทิ้งหักล้างกันไปแล้วนะมันก็เลยได้ว่าลิมิตของ z ลบ1คูณ uz มีค่าเท่ากับลิมิตของ un เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตตัวอย่างประยุกต์ใช้งานกันนะ un คือ1ส่วน4กำลัง n ผลการแปลงเนี่ยมีค่าเป็นลิมิตเมื่อ z เข้าใกล้1เนี่ย z ลบ1เนี่ยคูณกับ uz ลิมิตก็เป็น0ตรงกันนะลิมิตเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตพจน์นี้ก็เป็น0ลิมิตพจน์นี้เนี่ยเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตมีค่าเป็น2ผลการแปลงของมันคืออะไรได้สูตรนี้เนี่ยก็ลองไปทำเป็นแบบฝึกหัดดูนะงั้นผลการแปลงของเนี่ย z ลบ1คูณ uz เนี่ยก็ตรงกับ2มีค่าเท่ากันเห็นไหมลิมิต un เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตมีค่าเป็น2ลิมิตของตัวนี้ก็มีค่าเป็น2ด้วยเนี่ยเพราะในการทำงานจริงอันไหนยากง่ายกว่ากันก็ไปลองดูนะถ้าอยากรู้ว่าลิมิตตัวนี้มีค่าเท่าไหร่เนี่ยใช้ความรู้แบบแคลคูลัส1เนี่ยตัวอย่างคำนวณนะจงหาฟังก์ชันผลบวกของอนุกรมตัวนี้เนี่ย un เท่ากับลบ1กำลัง n คูณ n ให้หาผลการแปลงของ un เนี่ยแล้วก็มาดูว่าผลบวกตัวนี้มีค่าเท่าไหร่สูตรเนี่ยผลการแปลงของ a กำลัง n คือ z ส่วน z ลบ a
ผลการแปลงของลบ1กำลัง n ก็คือแทน a ด้วยลบ1มี n มาคูณตัวนี้ใช้คุณสมบัติว่าดิฟ1ครั้งเสร็จแล้วคูณด้วยลบ z เห็นไหมดิฟ1ครั้งเสร็จแล้วคูณด้วยลบ z ก็แปลว่านะผลการแปลงนะของลบ1กำลัง n มีค่าเป็นตัวนี้นะหรือนะจะบอกว่าฟังก์ชันผลบวกตัวนี้มีค่าเท่าไหร่ก็มีค่าเป็นตัวนี้เนี่ยฟังก์ชันผลบวกของตัวนี้มีค่าเท่าไหร่นะตัวอย่างนี้ก็อันเดียวกับคลิปตอนที่2อ่ะเนี่ยวิธีทำเหมือนกันขั้นที่1เนี่ยมองโครงสร้างสูตรเป็น n ส่วน3กำลัง n หารด้วย z กำลัง n ตรงกับผลการแปลงของ z ส่วน3กำลัง n n เนี่ยมองดูว่ามันคือ n กำลัง1ก็ใช้คุณสมบัติดิฟ1ครั้งคูณด้วยลบ z เนี่ยดิฟ1ครั้งเสร็จแล้วก็คูณด้วยลบ z ผลการแปลงของ1ส่วน3ยกกำลัง n รู้แล้วโดยสูตรเนี่ยใช้ความรู้แคลคูลัส1หาอนุพันธ์หาอนุพันธ์เสร็จแล้วก็คูณลบ z จัดรูปเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นแนวคิดในการหาฟังก์ชันผลบวกโดยใช้ผลการแปลง z เนี่ยผลบวกทำนองนี้เนี่ยนะก็เป็นแบบฝึกหัดเป็นตัวอย่างเป็นข้อสอบในแคลคูลัส2เนี่ยผลการแปลงของยูนิตสเต็ปฟังก์ชันเฮฟวิไซส์สเต็ปฟังก์ชันเนี่ยก็ไปดูนะในสาขาที่เราเรียนเรียกชื่อว่าอะไรเนี่ยตรงนี้คือเปรียบเทียบให้เห็นนะว่าคำว่ายูนิตสเต็ปฟังก์ชันกับunit impulse sequence เนี่ย unit impulse function ต่างกันนะ phi n เป็น0เมื่อ n น้อยกว่า0เป็น1ตลอดเลยนะถ้าบอกวงจรไฟฟ้าก็กระแสหรือนะแรงเคลื่อนอะไรก็ตามเป็น1ตลอดเวลาตั้งแต่ n มากกว่า0นะผลการแปลมีค่าเท่าไหร่เนี่ยผลการแปลก็โดยบทนิยามphi n ส่วน z กำลัง n เนี่ยเป็น1เนี่ยตั้งแต่ n มากกว่าหรือเท่ากับ0อันนี้ก็ใช้สูตรผลบวกอนุกรมเรขาคณิตเนี่ยงั้น phi n ผลการแปลงคือ z ส่วน z ลบ1เนี่ยส่วนตัวนี้พิมพ์ไว้ตรวจสอบสูตรที่คำนวณแค่นั้นนะเอาไว้ตรวจพลูแค่นั้นก็ไปดูให้ดีนะ unit step function unit impulse function ประโยชน์ใช้งานในไฟฟ้าเนี่ยต่างกันเนี่ยผลการแปลก็ต่างกัน phi n ลบ k โดยบทนิยามบอกว่าเนี่ยเป็น0ถ้า n ลบ k น้อยกว่า0เป็น1เนี่ย n ลบ k มากกว่าเท่ากับ0นะก็เหมือนกับว่าวงจรไฟฟ้าเนี่ยนะ5นาทีแรก5วินาทีแรกเนี่ยกระแสเป็น0เนี่ยพอเริ่มต้นนาทีที่5กระแส1เป็นต้นไปเป็น1ตลอดเนี่ยมันประยุกต์ใช้งานนะจะเป็นกระแสเป็นแรงเคลื่อนแล้วก็ตามนะยูนิตสเต็ปฟังก์ชันนะมีกระแสเข้ามาในวงจรเริ่มตั้งแต่วินาทีที่ k หรือนาทีที่ k นะผลการแปลงเนี่ย phi n ลบ k คืออะไรเนี่ยตรงนี้โดยบทนิยามเราก็มองแบบแยกส่วน0ถึง k ลบ1เนี่ยตั้งแต่ k ถึงอินฟินิตเนี่ยในส่วนนี้เนี่ย phi n ลบ k มันมีค่าเป็น0เห็นไหมถัดไปเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยมันก็คืออนุกรมอนันต์เนี่ยแต่ว่าพอแทนค่าแล้วเนี่ยนะเขาจะดึงตัวร่วงออกไปนิดหนึ่งก็ดึง1ส่วนแทรกกำลัง k ออกมาเนี่ยสับสคริปต์สอดคล้องกันแล้ว phi n ลบ k z กำลัง n ลบ k เนี่ยตัวนี้ n เริ่มต้นที่ k ก็เขียนใหม่เป็น n ลบ k เริ่มต้นที่0นะสูตรนี้โดยการเปลี่ยนตัวแปรมอง n ลบ k เป็นตัว i เนี่ยมันก็ไปตรงกับผลการแปลงของ phi n เฉยๆเนี่ยก็คือ z ส่วน z ลบ1ดังนั้น unit step function เนี่ยในสูตรนี้เนี่ย phi n ลบ k ถูกส่งไปที่ไหนถูกส่งไปที่1ส่วน z กำลัง k คูณด้วย z ส่วน z ลบ1
Unit Step Function Heavy Size Step Function เนี่ยมันตอนที่3นะผลการแปลง Z ตอนที่3นี่ก็มีสูตรสำคัญเพิ่มมาอีก1อันผลการแปลงของ Unit Step Function เนี่ยอย่าจำสับกันนะ Unit Impulse Function เนี่ยอันนี้ก็เป็นสูตรท่องจำนำไปใช้งานเลยนะสูตรทั่วไปก็คือบรรทัดนี้เนี่ยจะใช้ Mathematica หรือจะใช้ Wolfram Alpha ผลการคำนวณเท่ากันถัดไปตอนที่4นะก็ต้องไปเจอกับผลการแปลงผกผันเนี่ยเรียกแบบศัพท์ราชบัณฑิตนะ Inverse Z Transform ส่งไปและส่งกลับนะสำหรับคลิปนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ